ึงวันนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือที่เรียกสั้นๆว่าโรคโควิด -19 ใช่ไหมล่ะคะซึ่งเจ้าไวรัสโคโรนานี้สามารถแพร่จากคนสู่คนผ่านทางฝอยละอองเมื่อเราไอจามหรืออาจเกิดจากการสัมผัสวัตถุพื้นผิวต่างๆที่มีไวรัสติดอยู่จึงมีโอกาสติดเชื้อได้หากไม่มีการป้องกันที่ดีพอโดยเฉพาะในพื้นที่โรงเรียนที่เด็กๆคุณครูและบุคลากรทุกฝ่ายต้องมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันรวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองหรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อหรือทำธุระในโรงเรียนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังและร่วมมือกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในโรงเรียนและทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กๆและทุกคนนะคะเรามาเริ่มกันตั้งแต่ด่านแรกที่จะช่วยป้องกันเด็กๆให้ห่างไกลจากโรคโควิด -19 นั่นก็คือที่บ้านนั่นเองค่ะก่อนที่เด็กๆจะออกจากบ้านไปโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ควรสำรวจความพร้อมด้านสุขภาพร่างกายของเด็กก่อนสังเกตว่าเด็กมีไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเช่นไอมีน้ำมูกเจ็บคอหายใจเร็วเหนื่อยหอบหรือไม่หากมีอาการเบื้องต้นเหล่านี้คุณพ่อคุณแม่ควรให้เด็กหยุดเรียนแล้วดูแลรักษาตามอาการหากไม่ดีขึ้นควรพาไปพบแพทย์นะคะหากสังเกตแล้วเด็กไม่มีอาการป่วยหรืออาการน่าสงสัยก็เตรียมพร้อมไปโรงเรียนได้ค่ะโดยให้เด็กพกเจลแอลกอฮอล์ติดกระเป๋าไปโรงเรียนด้วยเพื่อล้างมือและเตรียมของใช้ส่วนตัวอย่างเช่นช้อนส้อมแก้วน้ำผ้าเช็ดหน้าเพื่อจะได้ไม่ใช้ของส่วนรวมหรือใช้ของร่วมกับคนอื่นๆและให้เด็กๆสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านก่อนขึ้นรถโรงเรียนหรือรถโดยสารสาธารณะเมื่อสำรวจความพร้อมเรียบร้อยคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถพาเด็กไปโรงเรียนได้ค่ะเมื่อเดินทางมาถึงโรงเรียนก็จะมาเจอด่านที่สำคัญมากนั่นก็คือคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียนซึ่งคุณครูหรือเจ้าหน้าที่เป็นผู้คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิของทุกคนที่เข้ามาในเขตโรงเรียนตั้งแต่บริเวณทางเข้าประตูไม่ว่าจะเป็นนักเรียนครูบุคลากรหรือผู้ปกครองเปรียบเสมือนฮีโร่ประจำด่านที่ต้องทำตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัดค่ะถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า 37.5 องศาเซลเซียสก็สามารถผ่านเข้าโรงเรียนได้ติดสัญลักษณ์ที่แสดงว่าผ่านแล้วและเข้าโรงเรียนได้เลยค่ะแล้วถ้ามีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียสล่ะอย่าเพิ่งตกใจไปค่ะลองนั่งพักสัก 5-10 นาทีแล้ววัดอุณหภูมิซ้ำถ้าไม่แน่ใจลองใช้ปลอดวัดไข้ที่รักแร้ดูนะคะถ้าวัดซ้ำแล้วพบว่ามีไข้จริงๆหรือมีอาการระบบทางเดินหายใจเช่นไอน้ำมูกเจ็บคอจมูกไม่ได้กลิ่นหายใจเร็วหายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบากก็บันทึกข้อมูลของนักเรียนหรือบุคคลนั้นไว้และแยกเด็กหรือบุคคลนั้นไปที่ห้องพยาบาลหรือห้องแยกที่จัดเตรียมไว้โดยให้การดูแลเบื้องต้นและโทรแจ้งคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองให้รับเด็กกลับบ้านหรือให้พาไปพบแพทย์ค่ะเมื่อเข้ามาในบริเวณโรงเรียนก็อย่าเพิ่งกาดตกในเรื่องของการป้องกันตัวเองตลอดระยะเวลานะคะเด็กนักเรียนคุณครูและทุกคนต้องล้างมือกันบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสโคโรนาหรือเชื้อโรคอื่นๆที่เรามองไม่เห็นติดที่มือเราเมื่อไปสัมผัสร่างกายหรือสิ่งของต่างๆและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะเมื่ออยู่ในบริเวณโรงเรียนการทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะยืนเดินเข้าแถวเคารพธงชาติเข้าแถวทำกิจกรรมร่วมกันก็ควรมีระยะห่างกันประมาณ 1-2 เมตรห้องเรียนก็เว้นโต๊ะเรียนห่างกันสักนิดหรือจัดที่นอนของเด็กเล็กให้ห่างกันสักหน่อยในพื้นที่ส่วนกลางที่มีการทำกิจกรรมร่วมกันเช่นห้องน้ำหรือสนามเด็กเล่นควรทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอและพยายามไม่ให้เด็กๆอยู่กันแน่นเกินไปจนไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ลองสลับเวลาหรือแบ่งกลุ่มเล็กในการทำกิจกรรมนะคะ
และพอถึงตอนเที่ยงในโรงอาหารโรงเรียนควรตักอาหารให้เด็กณจุดๆเดียวให้เด็กๆล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหารทุกครั้งควรเว้นระยะห่างในการนั่งรับประทานอาหารและถ้าให้เด็กๆใช้ช้อนส้อมแก้วน้ำของตนเองก็จะดีมากๆเลยล่ะค่ะพอได้เวลากลับบ้านก็ต้องทำความสะอาดรถโรงเรียนทุกครั้งทั้งก่อนและหลังการรับส่งนักเรียนและจัดให้นักเรียนนั่งห่างกันด้วยนะคะเรามาช่วยกันปรับตัวให้เข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ New Normal ที่สามารถทำได้ง่ายๆในรั้วโรงเรียนไปด้วยกันเพื่อป้องกันตัวเราเองและคนที่เรารักให้ห่างไกลจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้มากที่สุดนะคะ